เฮียชูเปิดเสียออสเจ้าของคริสตัลออกหน้าแต่ไม่ออกเงินนักการเมืองทหารตำรวจแบ็คมาดามเดียซัดสัก,ส,ก,ส,กสยามติดโควิดไม่เผยไทม์ไลน์ไม่รับผิดชอบสังคมโดนสวนฉายบุญนาคสามีกดจัดงานที่เนชั่น แบบและเลยป้องกันจนมีคนติดโควิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพ้นๆๆนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับงานนี้เ้าชนะ เฮชูเปิดเสียออสเจ้าของคริสตัลออกหน้าแต่ไม่ออกเงินนักการเมืองอยู่เบื้องหลังได้ทหารตำรวจแบกว่าด้วยโควิดรอกใหม่จากคัสเตอร์สถานบันเทิงที่ยังลามไปสู่พึกทุกพื้นที่หลายจังหวัดครับคนทุกวงการก็ติดเชื้อกัอนระนาวสังคมหวาดผวากันอย่างหนักยิ่งพบว่าคราวนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่อิมพอรมาจากกัมพูชาแพร่เชื้อเร็วกว่าเดิม1.7เท่า ก็ยิ่งเป็นห่วงกันว่าการควบคุมคงไม่บรรเทาในระยะเวลาอันสั้นแน่อย่างน้อยรอบนี้สาธารณสุขก็แจ้งออกมาว่าต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1-2เดือนเอ่ยถึงสถานที่อโคโจรที่เป็นซ u เปอร์สเปรเดอร์อย่างผับทองหล่อคงไม่มีใครฉายภาพได้ดีเท่ากับอดีตเจ้าพ่ออ่างอย่างเฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่เปิดปากเที่ยวนี้ก็ซัดตรงไปที่คริสตัลคลับแล้วหรูไฮโซที่มีลูกค้าคนมีระดับนิยมเที่ยวกัน รวมไปถึงรัฐมนตรีนักการเมืองสอสอถึงกับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นไทยคู่ฟ้าคลับสายข่าวจากเคียชูแอบกระซิบมาว่าบรรดาท่านรัฐมนตรีนักการเมืองทั้งหลายที่ไปใช้บริการในคริสตัลคลับจะเปิดห้อง VVIP เป็นประจำเรื่องที่เจรจาพาทีกับกลุ่มนักธุรกิจในทุนก็ล้วนเป็นเรื่องของสัมปทานโครงการรัฐที่อวดโอ,ดโอดต่อนหน้าเด็กๆที่นั่งริงว่ากันทีเป็นพันล้านหมื่นล้าน เจ้าของคริสตัลคลับชื่อเสียออสที่คนในวงธุรกิจกลางคืนรู้กันว่าเป็นคนออกหน้าแต่ไม่ออกเงินน่าจะมีนักการเมืองใหญ่สายแข็งเป็นนายทุนให้โดยมีทหารและตำรวจให้การสนับสนุนว่ากันว่าถ้าวงการบ่อนมีหลงจู้สมชายเป็นเจ้าพ่อบ่อนที่เป็นคนออกหน้าจัดสรรผลประโยชน์ให้ขบวนการสวยในวงการธุรกิจกลางคืนในกรุงเทพชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นเสียออสยืนหนึ่งเป็นนัมเบอรวัน เซียออสช่วง2อสปีมานี้จัดว่าเป็นหลงจูภาคสถานบันเทิงที่มือขึ้นมากนอกจากคริสตัลขับแล้วเขายัางเป็นเจ้าของสถานบันเทิงที่คล้ายๆกันอีกหลายแห่งอย่างเอม r a ร d ในย่านทองหลอ่อนี่กอชัยเฉพาะ2ที่นี้มีโต๊ะห้องสูตร VVIP หลายห้องเช็คบินมาแต่ละทีก็ต้องมีหลักสองสามแสนรวมๆรายไ,ได้แต่ละคืนจากโซนอ,อื่นๆก็คาดกันว่ามีเป็นหลักสิบล้าน เดือนเดือนหนึ่งเงินสะพัด200ถึง300ล้านความพอตฮิตของเล้าเหล่านี้ทำให้ในทุนขยายกิจการกันใหญ่โตเฮียชูบอกว่าเป็นเพราะพัฒนาการของผับบาร์เล้าบ่อนเอามารวมกันเป็น one-stop service จึงเฟื่องฟงูทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองต่างจังหวัดหุ้นส่วนล้วนเส้นใหญ่บางทีมีในทุนจีนออกทุนและให้คนไทยออกหน้าก็มีอย่างเช่นสถานบันเทิงย่านรัชดา ต่อจากบอลหลงจู้สมชายระยองมาถึงโควิดแพร่ระบาดออกจากเล้าอย่างสยองขวัญในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความฟอนแฟะของสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งฟังว่า Big Pat, บิ๊กปั๊ตพลบุรุษสวัสด์แจ้งยอดสุขพบตะรที่กำลังพลตำรวจติดเชื้อจากคัสเตอร์สถานบันเทิงหลายสิบคนแล้วก็มีการกักตัวการนาวในตอนนี้กำลังจะคิดหามาตรการล้อมค้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุยกับผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยังมีการจัดเจ้าที่สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงและมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกหาข่าวผู้กระทําผิดแน่นอนว่ามาตรการนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ตํารวจจะกล้าฟันกล้าลุยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะสถานบันเทิงก็ไปต่างอะไรกับบ่อนที่ส่งสวยให้ตํารวจแถมมีเส้นใหญ่ที่ตํารวจไม่กล้าแตะต้องครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สถานบันเทิงเป็นต้นเหตุของซูเปอร์สเปรเดอร์ทำสังคมเดือดร้อนรอบแรก ถ้าอย่างจำกันได้ก็เริ่มจากผับย่านทองหล่อเช่นกันอย่างที่มีเห็นรอบ2รอบ3ตามมาและก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกปล่อยให้คนเข้าไปแออัดดื่มกินนัวเนียพิตตี้ไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่สวมแมสอยู่แล้วในสถานที่อย่างนี้เชื่อได้เลยว่าคลัสเตอร์สถานบันเทิงจะยังคงเป็นแหล่งแพร่เชื้อรอบที่4รอบที่5และรอบต่อ,ตอ,ตอไปแบบไม่รู้จบวันนี้เรามาถึงจุดที่เ้าชนะ หมอชนะก็เอาไม่อยู่เจอแบบนี้ชาวบ้านก็ได้แต่ปลงและเฝ้าระวังตัวเองกันต่อไปครับ โควิดระบาดจ,จากคัสเตอร์ทองหลอ่อรอบนี้ทำเอาปั่นป่วน,นกันไปทุกวงการครับแต่ที่เป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลก็คงไม่เกินแวดวงการเมืองและวงการบันเทิงที่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าระดับไฮโซในฝั่งของนักการเมืองคนที่อยู่ในกระแสรแรงสุดคงจะไม่มีใครเกินศักสยามชิดชอบรัฐว่วาการกระทรวงคมนาคมจากพักภูมิใจไทยที่ผลการตรวจเชื้อเป็นบวกโดยเจ้าตัวระบุว่าติดเชื้อจาก,กน้องหน้าห้อง ในขณะที่โซเชียลเมาส์กันว่าน่าจะติดมาจากคลับที่ทองหล่อมาดามเดียว,วัฒนยาวงโอภาสีสอสอบัญชีรายชื่อพักประธางประชารัฐแกนนำกลุ่มดาวฤกษ์ที่เคยงดออกเสียงในการโหวตยติอภิปรายไม่ไว้วางใจศักสยามจนเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้วก็เลยใช้โอกาสนี้ออกมากระทุ้งให้ศักสยามแจกแจงไทม์ไลน์ว่าไปไหนมาบ้าง มาดามเดียบอกว่าในฐานะผู้แทนประชาชนและเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารประเทศการแสดงตนเป็นตัวอย่างโดยการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายและจิตสํานึกต่อสังคมพร้อมกับมีแฮชแท็กแฟร์กับประชาชนและก็แฮชแท็กหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบจะถือว่าเป็นการออกมาบลัฟสักสยามด้วยการเร่งร้องจิตใต้สํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมแถมเอากฎหมายมาขู่ด้วยก็ว่าได้ เขาก็เป็นที่รู้กันดีว่ามาดามเดียกับศักสยามนับว่าเป็นคู่แค้นทางการเมืองในขณะที่ชายบุญนาคประธานกรรมการบริหารสื่อโครเนชั่นสามีของมาดามเดียกับพักภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นคู่แค้นทางธุรกิจกันอยู่เรื่องนี้ครับบังซุปสุปชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรคภูมิใจไทยก็ออกมารับหน้าแทนศักสยามว่าเรื่องการสอบสวนโรคเป็นหน้าที่ของแพทย์และเจ้าตัวก็บอกแล้วว่าติดมาจากทีมงานหน้าห้อง ซึ่งทางทีมสอบสวนโรคก็จะไปดําเนินการตามกระบวนการต่อไปการติดโรคไม่ใช่อาชญากรรมและก็บังเอิญในช่วงที่กระแสม,มาดามเดียศักสยามกําลังฮอตอยู่นี้ก็มีข่าวว่าสุรศักดิ์อุรุมสินพ่อของนักแสดงหญิงป,ปันปันสุทัตตาอุรุมสินก็ติดเชื้อโควิดหลังเข้าอบรมหลักสูตรดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น for CEO ครั้งที่3เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาหลักสูตรอบรมที่ว่านี้จัดขึ้นโดยเครือเนชั่นของฉายบุญน,นาค โดยมีบักบันบุญเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจสื่อในเครือเดียวกันเป็นพออหลักสูตรและในงานเลี้ยงผู้เข้าอบรมก็มีทั้งระดับเซเล็บคนดังเจ้าของสื่อหลายค่ายเข้าร่วมด้วยในโซเชียลมีการโพสต์ภาพผู้เข้าร่วมที่กำลังคึกคื้นโดยไม่มีการเว้นระยะห่างหรือสวมใส่หน้ากากาป้องกันแต่อย่างใดงานนี้ก็เลยโป๊ะเชะเป็นทีที่บางซุบออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสังคมจากค่ายในชัชนของมาดามเดียบ้างบางซุบบอกว่า ผมขอถามหาความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีสื่อใหญ่แห่งนี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐโดยปรากฏภาพประธานคีรเนชั่นผู้บริหารเข้าร่วมงานโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัดและมาดามเดียในฐานะภรรยาผู้ที่มีบทบาทเรียกร้องเกี่ยวข้องกับการเปิดไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีแล้วทาไมปล่อยให้สามีไปจัดงานโดยไม่ทําตามกติกาสบคจนมีคนติดเชื้อโควิดจากงานนี้บังซุบตบท้ายว่า ที่มาดามเดียติดแฮชแท็กแฟกับประชาชนหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วตัวเองทำหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของการประทะก,กันระหว่างคู่แค้นทางการเมืองคู่แค้นทางธุรกิจแต่สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราๆก็ต้องมาลุ้นระทึกกันว่าคัสเตอร์ในชั่นจะระบาดรุนแรงซ้ำเติมต่อเนื่องจากคัสเตอร์ทองหลอ่อหรือไม่ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g a o n l i n e c o m และนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดน,นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ใน,นท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ